إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلميا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحامإن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حج محمد صلى الله عليه وسلموشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في نظر مستاتك لعي الله سبحانه وتعالى ديبوت في سورة الفجر في سورة الفجرอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่23อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าวะจีอะยามะอิซมบิญะฮันนัมยามะอิซียะตะซักกะรุลอินซานวะอันนาละฮุซซิกรอยะกูลูยาไลตานีกอดดัมตุลิฮายาตีในซูเราะห์อัลฟัจญ์อายะห์ที่23อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงสภาพของวันกิยามะห์เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนจะต้องเจอเป็นเหตุการณ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะจีอะยามะอิซมบิญะฮันนัมในวันนั้นนรกจะถูกนํามาถ้าหากเราไปดูหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องของการมาของนรกนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่านรกนั้นมันมีมุมให้ลากทั้งหมด 70,000 และใน 70,000 นั้นทุกมุมจะมีมาลาอิกะฮ์คอยลาก 70,000 ท่านด้วยกับความยิ่งใหญ่ด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยามะอิซียะตะซักกะรุลอินซานในวันนั้นแหละเป็นวันที่มนุษย์เขาเพิ่งคิดกันได้ในวันนั้นแหละเป็นวันที่คนเพิ่งจะนึกกันในสิ่งที่พวกเขาได้ทำและมันก็เป็นเวลาที่ช้าเสียเหลือเกินอัลลอฮ์เลยบอกว่าอันนาละฮุซซิกรอแล้วการนึกได้ในช่วงนี้มันช่วยอะไรได้บ้างยากูลูยาไลตานีกอดดัมตุลิฮายาตีพอนึกขึ้นได้แล้วการนึกก็ไม่ได้ช่วยอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเอาคำพูดที่มันแสดงออกถึงความเสียดายแสดงออกถึงความรู้สึกว่ามันไม่พร้อมยากูลูยาไลตานีเขากล่าวขึ้นยาไลตานีหวังว่าฉันจะย้อนกลับไปในดุนยาก็ดัมตุลิฮายาตีเพื่อจะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตของฉันในวันนี้พี่น้องผู้รับศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในอายะห์ถัดไปบอกฟะยาวมะอิซินลายูอัซซิบุอะซาบะฮูอะฮัดวะลายูซิกวะซากะฮูอะฮัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวันนั้นแหละก็คือวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวถึงวันที่เราทุกคนจะได้คิดอัลลอฮ์บอกว่าฟะลายูอัซซิบุอะซาบะฮูอะฮัดไม่มีใครแล้วที่จะลงโทษเหมือนกับการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายูซิกวะซากะฮูอะฮัดและไม่มีใครพันธนาการเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพันธนาการพี่น้องผู้รับศรัทธาทั้งหลาย
สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องคิดนั่นก็คือเราจะต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเราจะต้องมีความคิดความอ่านในเรื่องของการเตรียมตัวโดยการใช้ดุนยาของเราเพื่ออาคิเราะห์ที่เราจะต้องเจอและเราก็ได้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาโดยไม่มีจุดหมายว่าเรานั้นไม่ได้เกิดมาในดุนยาเพื่อใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปวันๆพอสุดท้ายเราก็จะเจอกับสภาพที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้และเราอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเขาพูดอย่างนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายในซูเราะห์อัลมุอ์มินูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะห์ที่100บอกว่าฮัตตาอิซาจาอะฮะดะฮุมุลเมาตกอลร็อบบิรญิอูนลัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะรักตกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลุฮาวะมินวะรออิฮิมบัรซะคุนอิลายอมิยุบะซูนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวในสุรา อัลมุอ์มินูนโดยที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงสภาพฮัตตาอิซาจาอะฮะดะฮุมุลเมาตจนกระทั่งความหมายก็คือเราใช้ชีวิตกันสนุกสนานจนกระทั่งความตายได้เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดแต่เมื่อความตายเกิดขึ้นกับพวกเขาดันมีคำพูดออกมาว่าร็อบบิรญิอูนโอ้ผู้อภิบาลของข้าโปรดนำข้ากลับไปเถิดไม่ใช่กลับไปหาพระองค์แต่ฉันอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเขาก็ตอบแบบซื่อๆเลยละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะรักตหวังว่าฉันจะได้กลับไปและได้ประกอบการงานที่ฉันได้ละทิ้งเอาไว้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายเราไม่สามารถย้อนกลับไปในอดีตได้เพื่อไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่วันนี้เรายังคงมีโอกาสในการที่จะทำให้วันข้างหน้าของเราดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับวันนี้ของพวกเราเมื่อเขาขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอยากจะกลับไปทำในสิ่งที่เขาละทิ้งนั่นคือคนที่ตายไปแล้วแต่วันนี้เรายังมีชีวิตเราสามารถบอกว่าเรายังมีโอกาสให้ทำได้แต่ถ้าหากเราขอโอกาสในวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ากัลลามันไม่ได้อย่างที่พวกเจ้าต้องการหรอกอินนะฮากะลิมะตุนมันเป็นเพียงแค่คำพูดมันเป็นเพียงแค่คำกล่าวออกมาฮุวะกออิลูฮาที่เขาก็กล่าวความหมายก็คือนี่คือคำพูดลมปากที่พวกเขากล่าวถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขากลับไปในโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็จะให้เขาลืมเหตุการณ์ที่เขาได้เจอแล้วในวันนี้แล้วเมื่อเขากลับไปในดุนยาเขาก็ใช้ชีวิตแบบที่เขาเคยใช้นั่นแหละเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยถามพวกเราแล้วว่าอาลัสตุบิร็อบบิกุมไม่ใช่ฉันเหรอที่เป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเราก็ตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วว่าบะละไม่ได้เป็นอย่างที่อัลลอฮ์ว่าพระองค์นั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงของพวกเราแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกวันกิยามะห์อัลลอฮ์ยืนยันเลยว่าพวกเจ้าจะบอกว่าเราลืมพวกเจ้าจะพูดว่าเราลืมพวกเราไม่ได้สนใจซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกตรงนี้กันละอินนะฮากะลิมะตุนมันเป็นแค่คำพูดฮุวะกออิลูฮาที่เขาได้กล่าวมันออกมาซึ่งบางทีเขาอาจจะกลับไปในดุนยาถ้าอัลลอฮ์ให้เขาก็จะลืมคำสัญญานี้ที่เขาได้ให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ว่ามีวรออิหิมบารุซะคุณอิลายาวมียุบอาซูลและระหว่างเขาพวกเขาก็จะได้อยู่ในโลกบัซซักต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาให้ถูกให้ฟื้นคืนชีพพี่น้องผู้รำศรัทธาทั้งหลายเขาคิดอยากจะกลับไปแก้ไขอยากกลับไปทำความดีที่เขาได้ละทิ้งแต่นั่นแหละมันเป็นแค่คำพูดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัชชูอะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติวะซะกะรุลลอฮะกะซีรอวันตะซะรูมินบะอ์ดิมาซุลิมูวะซะยะลัมุลลซีนาซะละมูอัยยะมุนกอลบียันกอลิบูนหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพูดถึงพวกชูอะเราะห์บรรดาพวกนักกวีต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันนะฮุมฟีกุลลิวาดินยะฮีมุนว
ว่าเขาพูดทุกเรื่องว่าอันนะฮุมยากูลูนมาลายัฟอาลูนและพวกเขาก็พูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ทำอัลลอฮ์พูดถึงนักกวีแบบนั้นแต่ในตอนท้ายของซูเราะห์อัชชูอะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศอลิฮาตยกเว้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบการงานที่ดีความหมายก็คือในหมู่มุสลิมในหมู่คนที่ศรัทธามันก็มีนักกวีไม่ใช่พวกเขาอย่างเดียวที่มีแต่บรรดานักกวีอิสลามบรรดานักประพันธ์ที่อยู่ในศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่เหมือนกับพวกที่อัลลอฮ์กล่าวตำหนิเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกอิลลัลลซีนาอามะนูวะอะมิลุศอลิฮาตวะซะกะรุลลอฮะกะซีรอพวกเขาคือคนที่ศรัทธาพวกเขาคือคนที่ประกอบการงานที่ดีและพวกเขารำลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างมากมายวันตอซอรูมินบะดีมาซุลิมูและพวกเขาก็สู้กับหรือต่อสู้หลังจากที่พวกเขาถูกอธรรมหนึ่งในนักกวีอิสลามนั่นก็คือท่านฮัสซานบินซาบิตรอดิยัลลอฮุอันเมื่อพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเพื่อตำหนินักกวีฮัสซานบินซาบิตอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นเอาไว้ให้และท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวกับฮัสซานบินซาบิตอุฮยุมจงกล่าวเยาะเย้ยจงกล่าวตอบโต้พวกเขาวะรูฮุลกุดุสมาอักแล้วก็ยิบรินจะคอยช่วยเหลือเจ้าอยู่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นนี้ตอนสุดท้ายของอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าววะซะยะลัมุลลซีนะฎอลามูอัยยะมุนกอลบียันกอลิบูนและบรรดาผู้ที่อาธรรมจะได้รู้ว่าเขาจะได้กลับไปสู่ที่ใดพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอิบนุลกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดและคำกล่าวของอิบนุกอยยิมเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกอย่างมาและทุกอย่างมีเหตุผลอิบนุกอยยิมบอกว่าอะไรบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พระองค์นั้นเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์นั้นก็ยังคงมีคุณลักษณะนั่นก็คือความพอใจและก็ความโกรธวัลอาตออวัลมันการให้แล้วก็การห้ามการยกแล้วก็การกดวะเราะห์มะฮ์วะลินติกอมการเมตตาแล้วก็เอาคืนความหมายก็คือมันมีคุณลักษณะที่ตรงข้ามกันอยู่ถ้ามีเมตตาก็จะมีแบบไม่เมตตาถ้ามียกก็จะมีแบบกดถ้ามีเรื่องของรักก็จะมีเรื่องของโกรธพอเป็นเช่นนั้นนุกอยิมเลยบอกว่าฟักตะตุฮิกมะตุฮูและด้วยกับฮิกมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นต้องสร้างบ้านหลังหนึ่งบ้านนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ลีตอลิบีรีดอมันมีไว้สำหรับผู้ที่อยากได้ความพอพระทัยของพระองค์วัลอามีลีนบีตออะติฮีคนที่ทำในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺอัลมุซิรีนะลิอัมริฮิอัลกออิมีนะบิมะฮาบิฮิวะฮิยะอัลญันนะห์พวกเขาเป็นผู้ที่อยากจะทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักซึ่งบ้านหลังนั้นที่อัลลอฮ์เตรียมไว้นั่นก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์ซึ่งพออิบนุกอยยิมพูดอย่างนี้วะจะอะลาฟีฮากุลลิชัยอินมารดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ในสวรรค์นี้มีทุกๆสิ่งที่มันพอใจวะมะลาอะฮามินกุลลิมะห์บูบินวะมัรกูบินวะมุชตะฮินลิซิลาซีซินและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงให้เติมเต็มด้วยกับมันซึ่งก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้นี่คือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะคอละกอดารันอุคราแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งลิตอลิบีอัสบาบิกอดิกอดอบิฮิสำหรับผู้ที่ขวนขวายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเกลียววะซะคอติฮิอัลมุซิรีนะลิอัฆรอดิฮิมวะฮุซูซิฮิมอะลามัรฎอติฮิพวกที่ชอบในสิ่งที่เขาชอบมากกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบอัลอามิลีนบิอันวาอิมุคอลาฟะติฮิผู้ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ฝ่าฝืนกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อัลกออิมีนบิมายักเราะฮูมินัลอามาลิวัลอักวาลผู้ที่ยืนหยัดทำในสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำอัลวาซิฟีนะละฮูบิมาลายะลิกุบิฮิผู้ที่ให้คุณลักษณะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับพระองค์วะฮิยะยะฮันนัมซึ่งนั่นก็คือนรกยะฮันนัมถ้าฟังจากคำพูดของอิบนุกอยิมความหมายของมันก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ้านไว้หลังหนึ่งสำหรับคนที่รักคนที่อยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นก็คือสวรรค์ของพระองค์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ้านไว้หลังหนึ่งเหมือนกันและบ้านหลังนี้สำหรับคนที่ชอบความโกรธเกลียดและอยากได้การลงโทษจากอัลลอฮ์นั่นก็คือนรกยะฮันนัมและนั่นคือสิ่งที่เรารู้ว่าบรรปลายชีวิตของทุกชีวิตจะต้องกลับไม่สวรรค์ก็นรก และด้วยกับฮิกมะห์นี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงได้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งขึ้นมาเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างนรกและสวรรค์ซึ่งถ้าหากว่าถามว่าบ้านหลังนี้คืออะไรคำตอบก็คือมันก็คือดุนยาที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ถามว่าทำไมดุนยาถึงอยู่ระหว่างนรกและสวรรค์ล่ะก็เพราะเราใช้ดุนยาเป็นทางผ่านไปสู่สวรรค์หรือทางผ่านไปสู่นรกนั่นไงเพราะเหตุนี้พออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับฮิกมะห์ของพระองค์พระองค์สร้างบ้านให้สามหลังหลังหนึ่งก็คือสวรรค์และมันเป็นจุดสิ้นสุดหลังหนึ่งก็คือนรกและมันก็คือจุดสิ้นสุดและสร้างทางผ่านเอาไว้นั่นก็คือโลกดุนยาจนกระทั่งอิบนุกอยยิมกล่าวต่อว่าอะไรวะลัมมากานะฮาซิฮิดดาร์มัมซูจันคอยรฮาบิชัรริฮาเนื่องจากโลกปัจจุบันก็คือดุนยานี้มันถูกผสมไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ส่งผลร้ายหรือสิ่งที่มันบ่งบอกถึงความสงบสุขวะนะอีมิฮาบิซะบิอะซาบิฮาการใช้ชีวิตอย่างผาสุกและการได้พบกับการถูกทดสอบอิกตะดัตฮิกมะตุอะห์กามิลฮากิมีนอันคอลละซะคอยรฮามินชัรริฮาด้วยกับโลกนี้แหละฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้ปรากฏนั่นก็คือจะต้องมีการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีออกวะคอสซะฮูบิดารินอุคราฮิยาดารุลคอยรอติลมะฮดะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้กับพวกเขาเหล่านั้นซึ่งนั่นก็คือโลกที่ดีกว่าและมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาวะดารอชูรูริมะฮดะและมันก็จะมีโลกแห่งความร้ายและก็มีแต่โลกความร้ายอย่างมากมายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อิสรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ามันกานะยูรีดุลอาจิละตะอัจญัลนาละฮูฟีฮามานะชาอูลิมันนูรีดซุมมะจะอัลนาละฮุมยะฮันนัมยัสลาฮามัซมูมัมมัดฮูรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครที่อยากได้ของที่มันรีบคำว่าของที่มันรีบก็คือโลกดุนยานี้เท่านั้นใครก็ตามที่แสวงหาเพื่อให้ได้แค่ดุนยานี้เท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเป็นการตอบแทนให้กับเขาอัจญัลนาละฮูฟีฮามานะชะเราจะรีบเร่งให้กับเขาตามที่เขาอยากจะได้แต่ถ้าหากเราประสงค์ก็หมายก็คือเราให้แค่นี้เจ้าจะรีบแค่ไหนเจ้าก็ได้แค่นี้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัจญัลนาละฮูมะฟีฮามานะชะอูลิมันยูริดอัลลอฮฺก็บอกว่าเราให้เฉพาะคนที่เราอยากจะให้ด้วยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าซุมมะจะอันนาละฮูยะฮันนัมอยากจะมีความสุขในดุนยาเอาไปแล้วอัลลอฮฺกล่าวต่อว่าและเราก็จะทำให้เขาหรือว่าทำเพื่อเขาหรือจะเตรียมไว้สำหรับเขานั่นก็คือนรกยะฮันนัมยัสลาฮาที่เขาจะต้องเข้ามันมัซมูมันมัดฮูรอจะเข้าไปในสภาพที่มันไม่น่าชื่นชมมันน่าถูกตำหนิพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคนที่เร่งรีบอยากจะได้ในดุนยาโดยที่ไม่หวังพึ่งและไม่อยากได้ในเรื่องของอาคิเราะห์หรือใช้ชีวิตแค่เพื่อดุนยานี้เท่านั้นอัลลอฮ์ให้และสุดท้ายเขาจะมีนรกยะฮันนัมเหลือไว้สำหรับเขาเท่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอายะห์ถัดมาบอกว่าวะมันอารอดัลอาคิเราะฮ์วะสะอาลาฮาซะยะฮาและใครก็ตามที่ปรารถนาอาคิเราะห์ความหมายก็คือดุนยาเราไม่ต้องพูดถึงละ
คนที่จะเอาอาคิเราะห์ดุนยาเขาก็ได้หน่อยๆแหละว่ามันอารอดัลอาคิเราะห์ตะใครก็ตามที่ปรารถนาอาคิเราะห์วะซะอาลาฮาซะยะฮาแล้วก็เดินไปตามทางของมันความหมายก็คือการที่เราจะเอาอาคิเราะห์เนี่ยเราเอาได้แต่การที่เราจะเอาอาคิเราะห์เราก็จะต้องไปทางของมันไปทางที่ถูกสำหรับมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงพูดถึงสภาพของคนเหล่านี้บอกว่าวะฮุวะมุมินุนและเขาก็คือผู้ศรัทธาความหมายก็คืออยากได้อาคิเราะห์เดินทางของมันถูกต้องและเขาจะต้องศรัทธาด้วยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าฟะอูลาอิกะกานะซะยุฮุมมัชกูรอพวกเขาเหล่านั้นก้าวเดินทางเดินที่พวกเขาได้ทำไว้มันจะถูกขอบคุณความหมายก็คือเขาจะดีใจในสิ่งที่เขาทำย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าละอัลลีอัรจิอุหลังว่าฉันจะกลับไปละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะรอกจะกลับไปทำแค่ความดีหรอกถามว่าความดีนั้นทำไมตะรอกตู่ฉันทิ้งมันไว้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติแต่คนเหล่านี้ที่ได้เดินทางสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาดีใจที่วันนั้นเขายอมไม่นอนเขาดีใจที่วันนั้นเขายอมฝืนเขาดีใจที่เขาได้ทำกานะซายุฮุมมัชกูรอก้าวเดินที่พวกเขาก้าวไว้มันจะได้รับการตอบแทนมันจะถูกขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่69และ70เป็นการบอกให้เรารู้ถึงสภาพของคนรุ่นก่อนๆที่พวกเขาได้รับดุนยาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับความที่มันเสียหายนั่นก็คือดุนยาของพวกเขาไม่ได้พาพวกเขาไปสู่อาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์ตอบะห์อายะห์ที่69กัลลซีนมินกับลิกุมกานูอัชดมินกุมกุวะตันวะอักษรอัมวาลันวะเอาลาดาฟัสตัมตะอูบิคอลากิฮิมฟัสตัมตะตุมบิคอลากิกุมกะมัสตัมตะอัลลซีนมินกับลิกุมบิคอลากิฮิมวะคุตตุมกัลลซีคอดูأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون อายะห์ที่69อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเหมือนกับบรรดาคนก่อนหน้าพวกเจ้าพูดกับคนสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่เอาตามที่นบีว่าพวกเจ้าก็จะเหมือนคนก่อนหน้าพวกเจ้าทำไมกานูอัชดดะมินกุมกุวะตันวะอักษรอัมวาลันวะเอาลาดาพวกเขานั้นมีความสามารถพละกำลังที่มากกว่าพวกเจ้าและพวกเขาก็มีทรัพย์สินที่มากกว่าและมีลูกหลานที่มากกว่าความหมายก็คือคนรุ่นก่อนดีกว่าพวกเจ้าเยอะไม่ใช่ดีในเรื่องของความดีนะแต่ดีในเรื่องของพละกำลังดีในเรื่องของทรัพย์สินดีในเรื่องของลูกหลานถ้าจะเทียบกันพวกเขาเหนือกว่าทุกด้านนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับพวกเขาพวกเขาทำไงฟัสตัมตะอูบิคอลากิฮิมพวกเขาก็สนุกรื่นเริงอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้รับพลังที่เขามีเขาก็ใช้ด้วยกับความสนุกเพลิดเพลินทรัพย์สินที่พวกเขามีพวกเขาก็เพลิดเพลินอยู่กับมันลูกหลานที่เขามีพวกเขาก็เพลิดเพลินอยู่กับมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟัสตัมตะตุมบิคอลากิกุมกะมัสตัมตะอุลลซีนมินกับลิกุมบิคอลากิฮิมพวกเจ้าก็จงใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับเถิดเหมือนกับที่คนก่อนหน้านี้เขาเพลิดเพลินกับสิ่งที่พวกเขาได้รับวะคุตตุมกัลลซีคอดูพวกเจ้าจงเข้าไปลึกๆเลยในเรื่องที่พวกเขาก็เคยเข้ากันความหมายก็คือรื่นเริงไปให้เต็มที่แล้วก็ให้เหมือนกับพวกเขาเลยคนสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรอูลาอิกะฮะบิตัตอามาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์พวกเขาเหล่านั้นก็คือคนก่อนหน้าพวกเราเนี่ยฮะบิตัตอามาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การงานที่พวกเขาทำไว้มันไร้ค่าทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนและพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มชนที่ขาดทุนความหมายก็คือพวกเรามีกำลังที่น้อยกว่าพวกเรามีทรัพย์ที่น้อยกว่าพวกเรามีลูกหลานที่น้อยกว่าและถ้าพวกเราเพลิดเพลินเหมือนกับคนก่อนๆเพลิดเพลินสุดท้ายเราก็จะมีจุดจบเหมือนกันนั่นก็คือขาดทุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวในอายะห์ถัดมาบอกว่าอัลัมยะติฮิมนะบะอุลลซีนมินกับลิฮิมกอมินูฮิวะอาดวะซะมูดวะกอมอิบรอฮีมวะอัศฮาบิมัดยันวัลมุตะฟิกาต
أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله ถามอัลลัมยะตีฮิมนะบะอุลละซีนะมินกับลิฮิมข่าวๆของกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาไม่ถึงพวกเขาเลยนะความหมายก็คือพวกเจ้าไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่ากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเขาเป็นยังไงบ้างใครบ้างล่ะกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าเกามีนูฮินกลุ่มชนของนบีนูฮ์กลุ่มชนอาร์ตกลุ่มชนสมุทรกลุ่มชนของนบีอิบรอฮิมกลุ่มชนของนบีซอและแล้วก็กลุ่มชนของนบีลุตพวกเขาเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเหล่านั้นมีทายาทเหลืออยู่อีกไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอาตัตฮุมรุสูลูฮุมบิลบัยยีนาตบรรดารอซูลได้ไปหาพวกเขาด้วยกับหลักฐานที่ชัดเจนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟะมากานัลลอฮุลิยัซลิมะฮุมวะลากินกานูอัมฟุซะฮุมยัซลิมูนไม่ใช่เรื่องเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องอาธรรมพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد في نمبر مسطح تنقل จากซูเราะห์อัตตอบะห์เมื่อกี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์ที่69แล้วก็70ความหมายของมันก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาทุกอย่างและพวกเขาก็เพลิดเพลินอยู่กับมันพวกเจ้าก็ได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเจ้าจะเพลิดเพลินเหมือนที่พวกเขาทำใช่ไหมและพวกเจ้าอยากจะจบแบบที่พวกเขาจบใช่ไหมเพราะสุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีการพูดถึงนอกเสียจากว่าพวกเขานั้นได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์แต่ถามว่าการลงโทษจากอัลลอฮ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาธรรมพวกเขาหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่แต่มันมาจากการกระทำของพวกเขาเองเพราะเหตุนี้อิบนุตัยมียะห์ رحمه الله จึงได้กล่าวในคำกล่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลา2อายะนี้เป็นการบ่งบอกว่าพละกำลังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยให้กับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะทำให้ได้มาซึ่งดุนยาและอาคิเราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งดุนยาและอาคิเราะห์ทรัพย์สินของพวกเขาก็เช่นกันลูกหลานของพวกเขาก็เช่นกันแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับพวกเขาขอใช้แค่ดุนยาเท่านั้นเมื่อขอใช้แค่ดุนยาเท่านั้นก็เลยกลายเป็นว่าอาคิเราะห์ของพวกเขาไม่เหลือและถามว่าพออาคิเราะห์ของพวกเขาไม่เหลือแล้วดุนยาของพวกเขาเหลือไหมคำตอบก็คือยังไงเขาก็ต้องทิ้งดุนยาหรือไม่ดุนยาก็ต้องทิ้งเข้าไปพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายเมื่ออิบนุตัยมียะห์กล่าวเช่นนี้อิบนุตัยมียะห์เลยบอกว่าอุลาอิกะฮะบิตัตอะมาลุฮุมฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์พวกเขาเหล่านั้นการงานที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้การงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้มันเป็นโมฆะมันไม่ส่งผลทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ของพวกเขาวะอุลาอิกะฮุมุลคอซิรุนและพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มชนที่ขาดทุนความหมายก็คือขาดทุนทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์พี่น้องผู้รับศรัทธาทั้งหลายด้วยเหตุนี้การที่เราจะขาดทุนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เราก็จะไม่ต่างอะไรกับกลุ่มชนก่อนหน้านั้นและเราก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานลงมาเพื่อเป็นทางนำแก่พวกเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่5อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอัยยูฮันนัสอินนะวะดัลลอฮิฮักฟะลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือความจริงฟะลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าให้ดุนยาล่อลวงพวกเจ้าไปวะลายะกุรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรแล้วก็อย่าให้พวกเจ้านั้นถูกชัยฏอนหลอกลวงเพราะเหตุนี้ในอายะห์ถัดมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูวุมฟัตตะคิซูฮูอะดูวาแท้จริงชัยฏอนนั้นสำหรับพวกเจ้าคือศัตรูอัลลอฮ์บอกว่ามันคือศัตรูและเราควรปฏิบัติกับศัตรูนี้อย่างไรอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟัตตะคิซูฮูอะดูวาพวกเจ้าก็จงตั้งตนเป็นศัตรูกับมันความหมายก็คือมันเป็นศัตรูของเราคือชัดเจนละแล้วเราจะเป็นศัตรูกับมันหรือเปล่า
ฉะนั้นพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันเป็นศัตรูถามว่ามันทำยังไงอินนามายะดูฮิซบะฮูลิยะกูนูมินอัศฮาบิสซะอีดแท้จริงมันนั้นเชิญชวนพวกของมันทีมงานของมันเพื่อให้ไปเป็นชาวนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกอัลลซีนะกะฟะรูละฮุมอะซาบุนชะดีดบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาย่อมได้รับการลงโทษที่รุนแรงวัลลซีนะอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตละฮุมมะฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีรส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบการงานที่ดีสำหรับพวกเขาคือการอภัยโทษและการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายดุนยาเป็นแค่ทางผ่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิทธิ์ในดุนยาเหมือนกันทุกคนแต่คนที่ได้ดุนยาบางคนไม่ได้อาคิเราะห์แต่คนที่ได้ดุนยาบางคนก็ได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาและเชื่อว่าหลังจากความตายมันจะมีโลกอีกโลกหนึ่งเราควรเป็นคนฉลาดที่จะใช้ดุนยาเพื่อเป็นทางผ่านเป็นเสบียงสำหรับเราในวันอาคิเราะห์اللهم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض برحمتك نستغيث اللهم اشفينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا